เซบาสเตียนลีโวยพาวันเกิดลูกชายน้องไซลาสอายุหนึ่งขวบฟังแล้วอบอุ่นหัวใจมากเพลอแป๊บเดียวหนุ่มน้อยสุดหล่อน้องไซลาสแอสราลีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของดาราสาวสุดแซ่บเดวอริสรากับเซบาสเตียนลีก็อายุหนึ่งขวบแล้ว บอกเลยว่าความหล่อของหนูน้อยนั้นออราสุปตาตัวจิ๋วสุดๆไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มแววตาแก้มยุอยมองตรงไหนก็น่ารักไปหมดใครเห็นก็เป็นต้องตกหลุมรักเข้าเต็มๆซึ่งเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาสาวเดียวกับสามีหนุ่มเซบาสเตียนได้จัดงานปาร์ตี้วันเกิดครบรอบรอบหนึ่งครัให้ลูกชายสุดที่รักน้องไซรัสโดยเในระมิตห้องจัดงานให้กลายเป็นสวนสนุกสำหรับเด็กโดยชวนเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการพาลูกๆมาร่วมสร้างสีสันในงานด้วย ล่าสุดช่อง u t u b e ดิวอริสราได้เผยเบื้องหลังกากรจัดปาร์ตี้วันเกิดของน้องไซรัสโดยช่วหนึ่งได้มีการสัมภาษณ์ความรู้สึกของคุณพ่อเซบาสเตียนพร้อมกับบอยพหล่อนู่งใยว่าขอให้มีทุกๆสิ่งที่แดดดี้ไม่เคยมีขอให้ประสบความสําเร็จกับทุกสิ่งที่แดดดี้ไม่เคยทําได้ถึงเบบี้ไซรัสแดดดี้ขอให้ไซรัสเจอแต่สิ่งดีๆเนื่องในโอกาสที่อายุหนึ่งขวบแล้วมามีจัดงานที่สุดยอดนี้ให้เบบี้ไซรัสเลยนะแล้วก็เบบี้ไซรัสคงจําไม่ได้หรอก แต่สักวันเบบี้ไซรัสจะได้กลับมาดูคลิปนี้แล้วจะเห็นว่าทุกคนรักเบบี้ไซรัสมากๆเลยนะครับ